54ของบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำผู้บริหารเซนเทลของเรานะคะ2ท่านค่ะท่านแรกคุณรณชิตมหัทนพฤกษ์ค่ะท่านเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารานะคะซึ่งท่านจะแถลงในส่วนของ Financial Summary และผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมภาพรวมธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารนะคะท่านต่อไปค่ะคุณถากฤตสนิทประชากรค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดนะคะของบริษัท Central Restaurant Group จำกัดค่ะซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมธุรกิจอาหารและแผนการขยายงานของธุรกิจอาหารนะคะขอเรียนเชิญคุณรณชิตแถลงเป็นท่านแรกค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านนักวิเคราะห์ท่านผู้สนใจและท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับสำหรับการแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส1ของเซนเทลวันนี้จะขอเรียงลำดับตามวาระโดยจะเริ่มที่Executive Summary บทสรุปที่สำคัญสำคัญของฝ่ายจัดการตามด้วย Industry Outlook นะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมผลการดำเนินงานของทั้งธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมสาระสำคัญทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ภาพรวมในระยะปานกลางของอุตสาหกรรมนะครับสำหรับบทสรุปของผู้บริหารครับในไตรมาส1ถึงแม้ Centel เมื่อปีที่แล้วนะครับจะประสบกับปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่มีธุรกิจอาหารเนี่ยมันมาช่วยครับแล้วก็ภาวะธุรกิจโรงแรมเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในไตรมาส4ที่ผ่านแล้วต่อเนื่องถึงไตรมาส1ปีนี้นะครับซึ่งในไตรมาส1ปีนี้ผลการดำเนินงานทั้งส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับถือว่าเซนเทลอาจจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดโรงแรมและเปิดบริษัทเป็นต้นมานะครับในช่วง33ปีนะครับมีรายได้ประจำไตรมาสสูงเกือบ 3,000 ล้านบาทคือ 2,999 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วในขณะที่มีเรื่องของ EBITDA กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมราคานะครับเติบโตถึง 39% นะครับไตรมาสเดียวเราทำได้ถึง858ล้านนะครับแล้วก็กำไรสุทธิยิ่งเติบโตเกือบเท่าตัวนะครับไตรมาส1ปีที่แล้วที่คิดว่าดีๆนะครับก็ได้กำไรสักประมาณ200ล้านปีนี้กำไรถึง401ล้านนะครับเติบโต 96% นะครับเป็นสถิติสูงสุดนะครับธุรกิจโรงแรมที่เติบโตขึ้นมาโดดเด่นนั้นก็เนื่องมาจากตัวเซ็นทรัลแกรนด์ที่ภูเก็ตถึงแม้ว่าจะเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับเรายังไม่เปิดตัวเป็นทางการในไตรมาส1ปรากฏเริ่มทำรายได้และกำไรแล้วนะครับสำหรับภูเก็ตที่เริ่มเปิดใหม่ตัวเซ็นทรัลแกรนด์ที่มีหลักพัทยานะครับ5เดือนเศษก็ยังทะลุเป้าอยู่แล้วก็เกินกับปีที่แล้วอีกตัวหนึ่งคือ Central World นะครับซึ่งปีที่แล้วประสบกับวิกฤตที่แยกราชประสงค์ทำให้รายได้ปลายไตรมาส1เนี่ยแผ่วลงไปในปีนี้ไตรมาส1 3โรงแรมคือที่ภูเก็ตพัทยาแล้วก็ Central World ทำรายได้รวมกันถึง740ล้านนับแล้วก็ประมาณ 50% ของรายได้รวมที่ทำได้1,520 ล้านในไตรมาส1ปีนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับการรับบริหารของเครือเซ็นทราเราที่ขยายไปต่างประเทศและในประเทศนะครับปีที่แล้วได้ประมาณสัก29ล้านเศษร่วม30ล้าน
ปีนี้ขึ้นไปถึง48ล้านในไตรมาส1ก็เติบโตขึ้นเยอะนะฮะ60กว่าเปอร์เซ็นต์รวมทั้งบริษัทที่เราไปร่วมลงทุน Joint Venture เราก็ Take Equity Gain เข้ามาอีก50ล้านบาทนะครับจึงทำให้ธุรกิจโรงแรมในไตรมาส1โตทั้งด้านรายได้แล้วก็ด้านกำไรส่วนธุรกิจอาหารนะครับธุรกิจอาหารยังถือว่าเติบโตแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็แบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ที่การจัดการด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เรายึดถือปฏิบัติในเครือเซ็นทรัลของเรานะครับจึงทำให้รายได้ที่เติบโตขึ้นเนี่ยส่งผลสะท้อนกับบอททอมไลน์ซึ่งเติบโตขึ้นหลายเท่านะครับธุรกิจอาหารที่มีรายได้และกำไรเติบโตขึ้นนั้นมาจากตัวของ KFC Mr. Donut แล้วก็ Auntie Anne นะครับ3แบรนด์รวมกันก็ contribute revenue ประมาณ 90% นะครับแล้วก็มีดาวลูกดวงใหม่นะครับคือราเมงชาบูตงตัวนี้ค่อนข้างจะเติบโตแล้วก็เริ่มทำกำไรแล้วนะฮะถึงแม้จะมีเพียง5สาขานะครับมาดูภาพรวมทางด้านธุรกิจกันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยยอดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามีประมาณสัก 15.9 ล้านคนทั้งปี2010เติบโตขึ้นประมาณ 12.4% นะครับจากปี2009ในปีนี้นะครับไตรมาส1เติบโตถึง 15% นะครับถ้าจะดูแกนตรง 1Q11 ตัวนี้นะครับระดับจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นมาแตะ5ล้านคนเศษแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงถือว่าสูงสุดก็ได้นะครับ 5.35 ล้านคนโดยประมาณนะครับตัวเลขจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในไตรมาส1ปีที่แล้วปี2010นะครับก็ขึ้นมาประมาณ4ล้าน8 4ล้าน9โดยประมาณแต่ไตรมาส1ปีนี้เนี่ยขึ้นมาถึง5ล้าน3แสน5หมื่นคนเศษก็สูงกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 15% โดยประมาณแล้วในไตรมาส2ปี2010ดรอปไปเนื่องจากวิกฤตทางด้านการเมืองก็เติมขึ้นในไตรมาส3ปี2010แล้วก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส4ต่อเนื่องมาในไตรมาส1ปี2011ปีนี้นะครับถ้ามาดูเส้นกราฟตรงกลางนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมพอดเนี่ยเป็นอัตราการเข้าพักถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับก็อยู่ที่ 53% ในไตรมาส1ปี2009นะครับไตรมาส1ปี2010อยู่ที่61แล้วก็ไตรมาส1ปี2011อยู่ที่ 65% แต่เส้นที่มีสามเหลี่ยมนะครับพอดขึ้นมาเป็นเส้นอัตราการเข้าพักของเซ็นทรัลกลุ่มของเรานะครับจะเห็นได้ว่าเรา above average ของอัตราการเข้าพักอุตสาหกรรมตลอดนะครับแม้แต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตก็ยังเหนือกว่าเส้นของอุตสาหกรรมในไตรมาส1ปีนี้ร่วม 71% ได้70เศษๆนะครับสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมนะครับเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลกที่เกิดทั้งในอเมริกาและยุโรปจะเห็นได้ว่าเส้นทึบๆนะครับจะ represent ของปี2010ใน Q1 แต่เส้นสีฟ้าๆเนี่ยจะ represent ในปี2011 Q1 นะครับยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่เซ็นทราแกรนด์ของเราเซ็นทรากรุ๊ปของเราอ้างอิงอยู่เนี่ยเราพยายามลดสัดส่วนลงจาก 43% ในปี2010 Q1 ปีที่แล้วมาเหลือ 38% แล้วมาเน้นตลาดเอเชียมากขึ้นปีที่แล้ว Q1 29% ปีนี้ 35% นะครับนอกจากนั้นก็มีออสเตรเลียนะครับที่เพิ่มจาก 4% เป็น 5% แล้วก็ตลาดไทยนี่ก็ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปที่เราให้ความสำคัญสำหรับใน Q1 นะครับถ้าจะพูดถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่โรงแรม